จักรพรรดิลูฟี่หมวกฟางในฐานะเทพนิกะตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับศัตรูเก่าภัยคุกคามครั้งใหม่ที่กำลังไล่ล่าในตัวของเขาในฐานะสี่จักรพรรดิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็หลังจากที่ลูฟี่ของเรานั้นเพิ่งได้เป็นสี่จักรพรรดิใหม่ถอดด้ามนะครับก็เราเห็นได้ชัดเจนเลยแหละว่าอาจารย์โอดาผู้เขียนวันพีทนั้นก็พยายามเขียนนะครับเนื้อเรื่องของวันพีทในตอนนี้เนี่ยให้มันเข้มข้นสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามันพีคทุกตอนเลยสำหรับมังงะวันพีทนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดของโลกวันพีทซึ่งแน่นอนมันเป็นการเชื่อมโยงกับลูฟี่นะครับว่าลูฟี่ในฐานะสี่จักรพรรดิคนใหม่นั้นการต่อสู้ของเขานั้นต้องไม่ธรรมดาแล้วนะครับคือระดับก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าลูฟี่ปะทะกับไคโดสี่จักรพรรดินั้นเป็นอะไรที่มันสุดยอดใช่ไหมสามารถปะทะนะครับกับสี่จักรพรรดิได้นะครับจึงทำให้ถ้าจะเขียนสเกลครั้งต่อไปในการต่อสู้นั้นมันก็ต้องยิ่งใหญ่นะครับไม่ให้ถดถอยลงไปนะครับเทียบเท่าก่อนหน้านี้นะครับจึงทำให้มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่จะเขียนยังไงนะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าในเกาะนะครับที่ภาคของดร.เวก้าพังเลยเนี่ยคงจะไม่ได้มีการต่อสู้กับคนระดับจักรพรรดิอย่างเต็มตัวแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เนื้อเรื่องน่าสนใจเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ลูฟี่นั้นกำลังจะเจอกับศัตรูเก่านะครับที่กำลังไล่ล่าในตัวของเขาหรือบางคนนั้นกำลังทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงกับลูฟี่เพื่อไปสู่เกาะต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ตามที่ทุกคนนั้นรีเควสต์มาอยากให้พูดนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็อย่างนี้ทุกคนนั้นก็พอจะทราบกันดีแหละครับว่าในเกาะเอ็กเฮดนี้นะครับซึ่งเป็นเกาะแห่งวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเกาะแล้วก็ถิ่นฐานที่ดร.เวก้าพังนั้นทำการทดลองวิจัยสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลฟงเซลฟิล์มนะครับหรืออะไรต่างๆที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มันล้ำยุคสุดๆเลยของดร.เวก้าพังนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยดร.เวก้าพังนั้นกำลังถูกพี่เสกโลโซร็อบลุจิของเรานั้นเนี่ยกำลังจะมาตามฆ่านะครับด้วยความที่ว่ารัฐบาลโลกนั้นสั่งมานะครับแหมหน้าเหมือนพี่เสกของเราเหลือเกินนะครับเป็นว่าลงนอกเรื่องไปไกลพี่ร็อบลุจิของเราเนี่ยถูกสั่งมาให้มาเก็บนะครับทางด้านดร.เวก้าพังซึ่งเชื่อได้ว่านะครับมาถึงเกาะนี้แล้วหนนี้คงได้ไฟกันแล้วล่ะสำหรับล็อบลุจินะครับที่จะต่อสู้กับลูฟี่หมวกฟางซึ่งแน่นอนถามว่าล็อบลุจินั้นจะสามารถต่อกรลูฟี่ในปัจจุบันได้หรือเปล่าผมกล้าพูดล้านเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับว่าล็อบลุจิสู้ไม่ได้นะลูฟี่ในตอนนี้นะครับสเกลพลังลูฟี่มันทะลุไปแล้วมันระดับจักรพรรดิไปแล้วนะครับส่วนล็อบลุจิของเรานั้นนะครับยังเป็นเบสของฝั่งรัฐบาลโลกอยู่เลยนะครับยังเป็นน้องใหม่ไฟแรงสูงนะครับของ CP0 นะครับก็คือตอนนี้ CP0 ไอ้พวกตัวใหญ่ๆมันตายไปแล้วใช่มั้ยในเกาะโอนิงาชิมะนะครับตอนที่ถูกไคโดนั้นจัดการแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือ CP0 นั้นก็เลยส่งร็อบลุจิมานะครับแต่สิ่งที่มันอันตรายสุดๆเลยในตัวของร็อบลุจิในตอนนี้เลยเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็น CP0 เป็นสปายนะครับก็ฟีลเหมือนนักฆ่าอะไรประมาณแบบเนี้ยจึงทำให้ร็อบลุจิความน่ากลัวของเขาเลยคือการแอบซ่อนนะครับการซ่อนเร้นในการโจมตีและสิ่งหนึ่งเลยที่ผมกลัวสุดๆเลยนะร็อบลุจินั้นเนี่ยจะมาจับตัวนิโคโรบินอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะในเมื่อต่อสู้กับลูฟี่ตรงๆนั้นมันคงเป็นอะไรที่มันยากลำบากในร็อบลุจินั้นนะครับจะมาจัดการดร.เวก้าพังแล้วซึ่งเชื่อว่าน่าจะจัดการไม่ได้นะเขาคงจะถูกลูฟี่นั้นในการช่วยเหลือการที่ร็อบลุจินั้นจะจับตัวนิโคโรบินไปนั้นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดไม้ติดมือนะครับทางด้านร็อบลุจิไปมากกว่าในการแบบว่าจะจัดการกลุ่มหมวกฟางสักกลุ่มนึงหรือเอาแบบว่าผลงานของตัวเองนะเอานิโคโรบินไปน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันทดแทนได้กับการจัดการดร.เวก้าพังซึ่งในท้ายที่สุดนะครับร็อบลุจิถึงแม้ว่าจะจับโรบินได้ไม่ได้หรือจัดการฆ่านะครับเวก้าพังได้หรือไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีผลงานกลับไปเพราะเราเห็นได้ชัดนะครับว่า CP9 CP0 หรือใครก็แล้วแต่หากทำภารกิจไม่สำเร็จก็จะถูกกำจัดนะครับก็อย่างเช่นร็อบลุจิก่อนหน้านี้ไปอยู่ CP9 ใช่ไหมทำไม่สำเร็จนะครับก็ถูกไล่ล่าถูกกำจัดใช่ไหมแต่ในท้ายที่สุดก็มาเข้า CP0 ได้นะครับหรือนะครับเจ้าฮุสซูนะครับที่ทำภารกิจผิดพลาดนะครับก็ยังถูกจับเข้าคุกไปเลยนะครับในฐานะที่ทำภารกิจผิดพลาดนะครับจึงทำให้เนี่ยร็อบลุจินั้นถ้าพี่แกนั้นอยากจะเซฟตัวเองสุดๆอยากจะรอดนะครับมันต้องมีผลงานไงซึ่งถามว่าหากไม่สามารถจับนิโคโรบินได้นะครับหรือนะครับไม่สามารถจัดการฆ่าดร.เวก้าพังได้ก็คงจะเป็นผลงานในการเอาข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของลูฟี่หรือเวก้าพังนั้นไปรายงานกับรัฐบาลโลกอาจจะเป็นข้อมูลนะครับว่าลูฟี่นั้นได้รับการอัปเกรดมาจากเวก้าพังยังไงหรือจะเป็นข้อมูลว่ากลุ่มหมวกฟางในตอนนี้สามารถสะสมโพลิกริปได้กี่ก้อนแล้วและครบหรือยังนะครับหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นส่วนสำคัญที่มันเพียงพอที่ร็อบลุจินั้นจะไม่ถูกฝั่งรัฐบาลโล
โลกสั่งเก็บแทนนะครับในฐานะที่ทำภารกิจผิดพลาดจึงทำให้ร็อบลุจินั้นก็นับได้ว่าเป็นภัยคุกคามครั้งสำคัญของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางในศึกครั้งนี้นะถึงแม้จะไม่สามารถต่อสู้ได้โดยตรงแต่ว่านะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับที่ร็อบลุจินั้นสามารถทำได้นะครับกับกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางไม่ว่าจะเป็นการจับตัวคนของกลุ่มหมวกฟางไปการแอบเอาข้อมูลต่างๆหรือการทำสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้ผลกระทบต่อกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับจึงทำให้ในภาคนี้เชื่อว่าล็อบลุจินั้นจะมีบทบาทที่สำคัญแน่นอนในฐานะอดีตศัตรูที่สำคัญของลูฟี่นะครับแล้วก็ในฐานะสปายนักฆ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของ CP0 ตัดไปที่1คนนะครับอย่างคุซันนะครับที่เป็นอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับซึ่งฝีมือเนี่ยบอกเลยว่ามันเหนือไปกว่าพลเรือเอกปกตินะเพราะว่านะครับเคยเป็นคันดิเดตตัวเต็งและกันในการเป็นจอมพลเรือนะครับเพียงแค่ว่าพ่ายแพ้อาคาอินุไปซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าคุซันสรุปแล้วมาดีมาร้ายนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าหากคุซันนั้นเข้าร่วมกลุ่มจนสัตว์หนวดดำก็เท่ากับว่าหนวดดำนั้นนะครับก็คือเป็นศัตรูต่อกลุ่มหมวกฟางไปที่เรียบร้อยอย่างแน่นอนแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นในฐานะนะครับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางหรือในฐานะสปายของฝั่งรัฐบาลโลกเพราะในฐานะไหนมันก็เป็นศัตรูกับกลุ่มหมวกฟางทั้งนั้นเลยนะครับเราอย่าไปเทียบกับมูฟี่นะที่ดูคุซันนั้นมาช่วยเหลือกลุ่มหมวกฟางอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเรื่องในส่วนของมังงะนะครับมันคนละเนื้อเรื่องกันซึ่งคุซันนั้นเป็นภัยอันตรายนะครับต่อกลุ่มหมวกฟางมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าความสามารถของเขานั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาสามารถแช่แข็งนะครับทะเลได้จึงทำให้กลุ่มหมวกฟางเนี่ยจะต่อสู้มันเป็นอะไรที่มันลำบากมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในการไล่ล่าคุซันหรือแม้กระทั่งหลบหนีนะครับถึงแม้ว่านะครับพวกเราจะตีว่าเฮ้ยลูฟี่ระดับจักรพรรดิแล้วมันต้องเก่งกว่าคุซันนี่ที่ในระดับพลเรือเอกแต่เอาจริงๆนะเราอย่าไปวัดเรื่องไอ้ตำแหน่งมากเลยในท้ายที่สุดแล้วนะครับการต่อสู้เนี่ยมันก็อยู่ที่การพลิกแพลงนะครับของผู้ใช้พลังผลปีศาจนั้นๆหรือความสามารถของฮาคิของคนนั้นๆมากกว่านะครับโอเคหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุซันเนี่ยมันยอมเป็นลูกน้องของหนวดดำแปลว่ากากรหนวดดำใช่ไหมก็คงต้องอย่างนั้นแหละแต่อย่าลืมว่าหนวดดำมันมีพลังผลแห่งความมืดอยู่นะครับซึ่งพลังผลแห่งความมืดนี้เนี่ยมันสามารถยับยั้งให้ผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียอย่างก่อนแน่ๆอย่างเอสนะครับเนี่ยไม่สามารถใช้พลังนะครับผลเมราได้คุซันก็เช่นกันนะครับไม่สามารถใช้พลังผลปีศาจของตัวเองกับทางด้านหนวดดำได้มันไม่แปลกเลยที่คุซันนั้นจะด้อยไปกว่าหนวดดำนะครับแต่ถ้าเทียบกับพลังผลปีศาจของลูฟี่พลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นมันไม่ได้กระทบนะครับกับทางด้านของคุซันขนาดนั้นนะครับที่เนี่ยมันจะเป็นการวัดเรื่องพลังผลปีศาจเรื่องฮาคิกันแล้วในส่วนนั้นนะครับก็ละเว้นไว้แล้วกันนะครับเพราะจริงๆในใจส่วนตัวก็เชื่อว่าลูฟี่นั้นสามารถต่อกรนะครับกับคุซันได้แต่อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าจะเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าคุซันตามคุซันก็คงจะลำบากหรือจะเป็นฝ่ายหลบหนีคุซันก็ลำบากด้วยเช่นกันนะครับมันอยู่ที่การพลิกแพลงและการสลับการต่อสู้ซึ่งภัยคุกคามของคุซันครั้งนี้เลยเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสัตว์หนวดดำมันก็มีโอกาสสูงแหละที่คุซันนั้นจะถูกหนวดดำนั้นใช้งานในการมาจัดการหรือต่อสู้กับลูฟี่เพราะอย่าลืมว่าคุซันนั้นเนี่ยก็ยังไม่คงไม่ได้รับความไว้วางใจ 100% นะครับกับทางด้านหนวดดำขนาดนั้นที่จะให้คุซันนั้นนะครับก็คือมาเข้าใกล้กลุ่มมากมายนะครับเห็นได้ชัดคุซันนั้นถูกสั่งงานนะครับให้ไปจับตัวพุดดิ้งเชิญมาที่อาณาจักรของบิ๊กมัมแทนที่คุซันนั้นจะมาร่วมนะครับหรือว่าแบบว่าช่วยนะครับทางด้านของหนวดดำนะครับในการต่อสู้นะครับในการแบบว่าไปจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนค็อกเอ๋ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนเป็นการยืนยันแหละครับว่าคุซันนั้นเนี่ยที่จะว่าแทงไปทำภารกิจกับแวนออเกอร์อย่างเงี้ยยังแบบว่าต้องถูกประกบไปเลยนะครับยังไม่ได้รับความไว้ใจอยู่แล้วนะครับสำหรับคุซันนะครับเพราะว่าเป็นอดีตพลเรือเอกนี่เป็นผมก็ไม่ไว้วางใจนะยังไงก็แล้วแต่การทำภารกิจต่างๆนั้นต้องเป็นภารกิจนะครับที่มันเสี่ยงภัยจริงๆอย่างเช่นเนี่ยถ้าแบบว่าหนวดดำนั้นเนี่ยจะไปจัดการลูฟี่ใช่ไหมเขาก็ต้องอย่างเชิงก่อนในการส่งคนไปซึ่งคุซันนั้นก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะในการส่งไปนะครับเพื่อจัดการลูฟี่หมวกฟางเพื่อจะเอาบางสิ่งบางอย่างนะครับในสิ่งที่ลูฟี่มีนะครับอย่างเช่นไปเอาตัวโรบินมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหลายคนจะบอกเฮ้ยก็มีพุดดิ้งแล้วไงจะไปเอาโรบินทำไมแต่หากจะตัดแข้งตัดขาศัตรูนะครับมันก็ต้องไปนะเช่นนะครับถ้าหากบอกว่ากลุ่มหมวกฟางไม่มีโรบินก็อ่านโพนิกิฟไม่ได้ก็ไปก่อนสุดท้ายไม่ได้นะครับมันเป็นการตัดแข้งตัดขาหรือไปแย่งชิงโพนิกิฟนะครับของกลุ่มหมวกฟางก็เป็นการตัดแข้งตัดขาด้วยเช่นกันนะครับและการส่งคู่ซันไปหรือที่ตัวเองไม่ไปนั้นก็เป็นอะไรนะครับที่ฉลาดมากๆเลยในตัวของหนวดดำถ้าเขาจะทำนะครับจึงทำให้คู่ซันนั้นที่เป็นอดีตศัตรูเก่านะครับของลูฟี่หรือกลุ่มหมวกฟางเนี่ยจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญเลยนะครับและแน่นอนเลยครับว่ามันจะเป็นการไล่ล่าหรือภัยคุกคามครั้งใหม่ของลูฟี่ที่น่ากลัวนะครับคือในแง่พลังผมบอกไปแล้วแหละครับว่าคู่ซันมันน่ากลัวจริงๆเลยนะมันอยู่ในระดับนะครับที่เรานั้นก็ยังประเมินไม่ได้แหละครับว่าพี่แกนั้นเก่งระดับไหนนะครับเก่งยังไงกันบ้างเพราะอย่างลูฟี่ในตอนนี้ถามว่าเกียร์5ของพี่แกนั้นเนี่ยใช้แบบว่าได้แบบคล่องแคล่วหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ไงด้วยความที่ว่าพลังนี้นั้นยังเป็นพลังใหม่นะครับที่เพิ่งใช้ได้เท่านั้นเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เชื่อได้เลยแหละครับว่าต่อให้มีภัยคุกคามครั้งใหม่แบบไหนตอนนี้เนี่ยด้วยสเกลพ
คลาของลูฟี่นะครับใครจะมาจับตัวเขาใครจะมารุกรานเขานั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่จริงๆนะพี่ฟี่ของเรานั้นก็เกือบโดนฉลามงับคุณไปแล้วนะก็คือเกือบโดนฉลามของเวก้าพังนั้นจัดการไปแล้วเรียกได้ว่าเด็กครับทางด้านของสี่จักรพรรดินั้นจะมาสิ้นชื่อง่ายๆนะครับกับการที่ถูกฉลามของเวก้าพังนั้นจัดการไปแล้วนะครับแม่เสียชื่อเลยนะหากจักรพรรดินั้นมาพ่ายแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้ถ้าหากไม่ได้ชินเบช่วยเหลือนะครับก็คงจะไม่รอดก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นภัยคุกคามนะครับจากศัตรูคนเก่าๆของลูฟี่นะครับที่ซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าเดี๋ยวมีเจอแน่นอนพวกเราคงได้เห็นแหละครับว่าลูฟี่นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกคุซันตบยับแม่ยับนะครับหรือนะครับที่ต่อสู้นะครับกับทางด้านของล็อบตุจิอย่างสูสีนะครับเนี่ยเรามาดูเลยครับว่าในปัจจุบันนี้ลูฟี่ของเรานั้นพัฒนาก้าวกระโดดไปมากแค่ไหนนะครับที่จะต้องมาต่อสู้กับเหล่าศัตรูเก่าเหล่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดไม่ได้เลยคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลูฟี่ในการปะทะกับบุคคลเหล่านี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ